จ้าของสื่อพ่อรวยสอนลูกเนี่ยบอกว่าบิตคอยจะไป1ล้านเหรียญภายใน5ปีนะครับแต่เขาเองก็ยังชอบทองคำแล้วก็แร่เงินอยู่นะจะเป็นยังไงทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเดี๋ยวคริสจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Digital Asset Live นะครับที่มาพูดคุยถึงการเงินการลงทุนแล้วทรัพย์สินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเสนอคอนเทนต์ที่อาจจะแอบโจ๊นิดหนึ่งนะครับแต่ผู้พูดเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับเขาครับเขาก็คือคุณโรเบิร์ตคิวซากินั่นเองครับหนังสือคนนี้ได้เคยเขียนถึงเรื่องของระบบระเบียบทางด้านการเงินนะครับเกมการเงินของคนรวยที่คนรวยเนี่ยได้เปรียบมาตลอดนะฮะและบอกเลยว่าเฮ้ยคนรวยกู้เงินง่ายนะเงินพิมพ์เงินเข้ามามากมายทำให้ทรัพย์สินเนี่ยนะครับ อย่างเช่นทรัพย์สินที่เป็นตลาดหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งทองคำทำให้เติบโตขึ้นมาด้วยครับความจริงแล้วเนี่ยเรื่องสื่อที่เขาเขียนมาเนี่ยมีมาก่อนบิตคอยน์อีกนะครับก็คือเขียนมานานมากแล้วล่ะทำให้หนังสือของเขาเนี่ยยังไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบิตคอยน์สักเท่าไหร่จะมีแต่ทองคำแล้วก็แร่เงินนะครับแต่มาวันนี้ครับบิตคอยน์เนี่ยเริ่มโตขึ้นมาแล้วเขาเองเนี่ยก็สนใจกับมันมากๆครับในบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาได้ซื้อบิตคอยน์ในช่วงเวลาที่มัน 9,000 เหรียญ นะครับ 9,000 ดอลลาร์แต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปประมาณ 50,000 จะถึงจะ 60,000 แล้วนะครับและส่วนตัวเขาคิดว่ามันจะถึง 1.2 ล้านในอีก5ปีข้างหน้านะครับหรือว่าจะเติบโตกว่านี้เนี่ยประมาณ20เท่าเลยครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะมองนะครับว่าเฮ้ยตัวเลข 50,000 60,000 เนี่ยหลายคนบอกมันบนดอยแล้วอาจารย์คิมนะครับเพราะว่าอะไรฮะเห็นบิตคอยน์ตั้งแต่ราคา 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญนี่มันไป 50,000 เหรียญแล้วยังมีหน้ามาบอกไปถึง1ล้านเหรียญเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อย make sense กันเท่าไหร่กับมุมมองคนทั่วไปนะครับแต่โรเบิร์ตเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาอยู่ครับซึ่งในมุมมองของโรเบิร์ตเนี่ยเขามีความเชื่อตามที่ว่าเงินที่แท้จริงเงินที่ดีเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะครับเพราะว่าการมาของเงินที่ไม่ดีนะครับหรือพูดอีกมุมนึงคือเงินไม่ดีแหละทำให้เงินดีหายไปนะครับซึ่งความหมายเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยโรเบิร์ตบอกว่ามันคนใช้ทองคำในการแลกเปลี่ยนถูกไหมนั่นคือเงินจริงๆเป็นมันนี่ที่อย่างแท้จริงนะครับแต่พอรัฐบาลเนี่ยพอผู้คุมกฎต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะบิดเบือนมันโดยการผสมทองแดงเข้าไปลดสัดส่วนของเงินที่แท้จริงเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นเงินสกุลที่เป็นทองแดงแบบแท่งๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุต้องทำอย่างนั้นเนี่ยก็อาจมาจากการที่รัฐบาลแย่แล้วบอจีแล้วเป็นหนี้มากมายเกิดเศรษฐกิจพังอะไรก็แล้วแต่ทำให้เงินสกุลที่เป็นเงินดีๆเนี่ยเริ่มจะหายไปมากขึ้นกับแทนที่กับเงินที่ไม่ดีแทนนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็ต้องเก็บไอ้ตัวทองคำมาเป็นแท่งๆดีกว่าก็คือเก็บสะสมความมั่งคั่งตัวเองแทนที่จะเอาเก็บในรูปแบบของเงินสดนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่านี่สหรัฐเนี่ยเติบโตอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะว่าการเกิดสิ่งที่เรียกว่าโควิด-19นะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยหยุดชะงักนะครับแต่การที่เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักเนี่ยมันไม่ใช่หนี้สินทุกอย่างจะหยุดด้วยสิครับเพราะว่าลองนึกภาพว่าเราไม่ทำงานสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รายจ่ายต้องใช้ไหมล่ะคุณต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือแม้กระทั่งหนี้ที่คุณมีอยู่ก็ต้องมีดอกเบี้ยเติบโตขึ้นมานั้นการหยุดทำงาน1ปีของโลกเนี่ยนะครับทำให้หนี้ของโลกเนี่ยพอกพูนขึ้นมากมายแต่คำถามก็คือว่าแล้วหนี้ก้อนนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบใครจะจัดการมันไปครับนั่นคือง่ายเลยครับก็แค่พิมพ์เงินขึ้นมาใช้หนี้หรือว่ากู้เงินอนาคตมาใช้หนี้หรือมารับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในช่วง1ปีนั่นเองครับอย่างที่จะบอกผู้ไปข้างต้นเขาว่าเงินไม่ดีจะทำให้เงินดีหายไปนะครับถือถูกออกจากระบบไปมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับจะเรียกว่าเงินไม่ดีได้ไหมก็ระเบิดเขาพูดอย่างนั้นว่ามันเป็นเงินไม่ดีหรือเงินที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่เข้มแข็งพิมพ์จากโลกอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับมันส่งผลให้เงินพวกนี้จะไหลเข้าสู่พวกทรัพย์สินต่างๆอาจจะเป็นทองคำมันเป็นแร่เงินหรือก็เป็นคริปโตเคอเรนซีได้ครับโรเบิร์ตบอกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือพวกบิตคอยน์หรืออีเธเรียมเนี่ยนะครับมันเพิ่งเกิดมาแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังมีความที่เล็กมากอยู่ในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยนะครับพอเห็นโอกาสที่มันยังเล็กมากแปลว่าการเติบโตของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับก็คือคุ้มกับการเสี่ยงนั่นแหละครับแต่เนื่องที่มันขนาดเล็กมากเนี่ยเรื่องของความสมดุลสมมาตรการที่ให้ค่าความเชื่อถือเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากนั้นเราถึงเห็นบิตคอยหรือสกุลเงินตัวอื่นที่เป็นโลกคริปโตเนี่ยนะครับมีความผันผวนสูงมากนะครับถึงบอกว่าเฮ้ยเสี่ยงหรือเปล่ามันจะหายไปหรือเปล่าทำให้นักลงทุนหลายคนหรือแม้ธนาคารสถาบันต่างๆก็เลยมองว่าแหมเดี๋ยวมันก็จะละลายหายไปหรอกเพราะว่าบับเบิ้ลไงขึ้นแรงเดี๋ยวก็ลงแรงก็เกิดความไม่กล้ามาลงทุนนะครับแต่ความจริงเนี่ยโรเบิร์ตเขาบอกนะครับว่าเรื่องหลังของทรัพย์สินดิจิตอลเนี่ยหรือว่าบิตคอยน์อีเธเรียมเนี่ยนะครับมันคือเทคโนโลยีครับอารมณ์เปรียบเสมือน .com ก็ได้ครับเวลาที่คนวิ่งเข้า .com ถูกไหมเฮ้ยใครทำ .com ใครทำเว็บไซต์เนี่ยก็ราคาเติบโตหุ้นก็พุ่งแรงกระฉูดนะครับจริงอยู่ครับว่ามันเกิดบูมมากแล้วก็พังทลายหายไปแต่จริงแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตเองก็ยังมี productivity อยู่ยังเกิดอะไรมากมายตามมาจากนั้นอย่างเช่น Google Facebook
Google Amazon ต่างๆ eBay ที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ Bitcoin เองหรือว่าคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆเองเนี่ยจะบูมได้สูงและเกิดการเบิร์สหรือการพังทลายเนี่ยมันเป็นไปได้เลยแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นยังเป็นของจริงอยู่ครับสุดท้ายแล้วถ้ามันมีการใช้งานมีการแพร่หลายมีความเชื่อถือกลับมามันก็ราคากลับมาอยู่ดีครับซึ่งระบบเนี่ยได้ขยายความเรื่องของเทคโนโลยีไปมากขึ้นด้วยนะครับแทนที่จะบอกว่าเป็นความรุนแรงเจ๋งเป้งอะไรอย่างเงี้ยครับระบบได้ลงลึกขึ้นไปว่าไอ้พวกบล็อกเชนเนี่ยหรือเราพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในโลกความจริงนะนั่นคือเรื่องอะไรฮะความปลอดภัยความโปร่งใสการที่ไม่มีตัวกลางเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเถียงกันให้ตายเหอะนั่นก็ทำไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้ครับแต่ทางกับการเนี่ยบิตคอยหรือพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันกลับทำสิ่งนั้นเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากและทำมันเป็นหลัก10ปีโดยที่ไม่เกิดการแฮกเลยนะครับและยังถูกยอมรับถึงแม้ว่าทางรัฐบาลหลายที่ทั่วโลกหรือแม้ทั้งสถาบันการเงินเนี่ยโจมตีด่าว่าพยายามดิสเครดิตมันแต่มันก็ยังคงอยู่ได้เป็น10ปีเลยครับอีกทั้งก็ยังบอกอีกนะครับว่าโลกการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั่นคือของจริงถูกไหมไม่มีใครอยากจะใช้เงินกระดาษอีกต่อไปแล้วหรือว่าจะใช้เงินในแบบแนวคิดดั้งเดิมอีกต่อแล้วเพราะในนี้เนี่ยมันดีกว่าทุกด้านเลยนะครับยังไงโลกการเงินต้องถูกชิปมาข้างบนครับซึ่งที่เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับมันคือมี2เรื่องเงินไม่ดีเดี๋ยวที่ถูกพิมพ์ออกมามากมายเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างสินทรัพย์ทองคำบิตคอยน์ก็เติบโตขึ้นอยู่แล้วนะครับประกอบกับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเหมือนโลกใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่แบบรองรับนะครับคือผมไม่ได้พูดถึงบิตคอยน์อันเดียวนะมันคือทุกอย่างที่เป็นอยู่ในโลกอาจจะเป็นดอลลาร์ดิจิตอลก็ได้นะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันโอเคเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเกิด2เทรนด์ใหญ่เทรนด์ที่แบบเงินเสริมค่าหรืออัดฉีดเงินมากมายเฉพาะคล่องสูงกับเทรนด์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่จะมาปฏิรูประบบการเงินเนี่ยมันก็เลยทำให้2เทรนด์เนี้ยส่งผลให้พวกดิจิตอลมันนี่ดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันเติบโตอย่างสะพรั่งเลยครับแต่ถึงระบบจะบอกนะครับว่ามันเติบโตได้อย่างรุนแรงเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงแล้วทีเดียวนะครับความเสี่ยงมันยังสูงอยู่แน่นอนเรื่องของความผันผวนอะไรต่างๆมากมายครับและอย่างนึงเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันมีอายุเพียงแค่10กว่าปีเท่านั้นเองครับเอาจริงมันไม่ได้นานเลยนะครับถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์การเงินหรือแท่งดอลลาร์เองที่ใช้มาเป็นหลัก100ปีนะครับทองคำหลัก 5,000 ปีบิตคอยน์เองยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมายท่ามกลางวันที่ผ่านไปแต่ว่าในพูดถึง10ปีที่ผ่านมามันก็ทำได้อย่างค่อนข้างดีมากเลยครับแต่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปจะรู้อย่างเดียวนะครับว่าบิตคอยน์มันดีตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับเริ่มมาเก็บสะสมในช่วงที่หลายคนก็ยังตื่นกลัวนะหลายคนก็ยังด่าบิตคอยน์หรือว่าหลายคนก็ยังไม่ได้เชื่อมันในคริปโตเคอเรนซีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าสมาร์ทมันนี่นะหรือคนที่แบบเป็นนกรู้นะครับเขาก็เข้าใจระบบนั่นการเงินแหละนะครับก็เลยมาลงทุนนั่นซึ่งหาดูในเกรดสเกลนะก็เป็นทรัสต์ที่บริหารหรือว่าถือทรัพย์สินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีสินโลกดิจิตอลนะครับมีทรัพย์สินที่บริหารกว่า13บิลเลียนหรือว่า 13,000 ล้านแล้วครับและมีการเริ่มเก็บทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายนะตอนนี้เริ่มมี XRPมี Stellar Litecoin มี Zcash แล้วนะครับก็ตัวแปลกๆอะไรก็มาเยอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะหยุดเท่านี้นะมันยังเติบโตตลอดนะครับซึ่งเริ่มเห็นโฟลว์เงินที่ไหลเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นนะครับโลกคริปโตอะไรเงี้ยเห็นว่า Tether เองนะ USDT เนี่ยก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเงินก็หลั่งไหลมาจากตรงนั้นแม้ทั้ง Big Money หรือ The Trust หลายๆคนก็เริ่มที่จะซื้อเก็บเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งนักลงทุนระดับโลกเองอย่างคุณมาร์คคิวบันอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ยังมาพูดถึงคริปโตหรือบิตคอยหรือแม้ตัวอื่นด้วยนะครับแต่ยังไงนี่การลงทุนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเรื่องของความผันผวนของมันนะครับก็ลงทุนอะไรก็ต้องระวังด้วยเนาะก็สรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนั่นคือคุณโรเบิร์ตคริสกีนะครับเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยก็แหมมาบิวนะครับบอกว่าบิตคอยจะไป1ล้านเหรียญนะครับแต่เขามีเหตุผลนะนั่นคือเรื่องของปริมาณเงินในระบบที่แบบมีอยู่มากมายแถมมากขึ้นด้วยในช่วงโควิดนะครับเป็นหนี้เป็นสินอัดฉีดเงินอนาคตเอามาใส่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆบนโลกเหมือนตอนที่เกิดทองคำนั่นเองครับส่วนแล้วบิตคอยหรืออีเธอเรียมเนี่ยสำหรับเขาคิดว่ามันมีความเสี่ยงมีความผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังเล็กมากการสะบัดอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเทคโนโลยีที่มันมีเนี่ยเป็นของจริงนะครับเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเลยครับเป็นของจริงแต่ว่าการที่ราคาขึ้นลงพังเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนตอนเกิด .com นั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วของจริงก็คือของจริงเนี่ยอาจจะกลับมาได้เติบโตไปถึง1ล้านเหรียญใน5ปีได้เหมือนกันครับซึ่งนี่ก็ต้องมารอดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าการที่โรเบิร์ตพูดแล้วจะเป็นจริงตลอดไปนะอาจจะผิดก็ได้ครับอาจจะโดนคนแซวก็ได้นะว่าติดดอยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรคุณต้องใช้ความคิดวิจารณ์คุณในการลงทุนอยู่ดีนะครับผมแค่นำความคิดของคนระดับโลกที่แบบมีมุมมองมาแบ่งปันกันเพื่อให้ประกอบการตัดใจของคุณนะครับนี่คือคำถามมูลค่าพันล้านนะบิลเลียนดอลลาร์ควีชั่นนะครับ
ถ้าคุณทายถูกก็รวยไปแต่ถ้าทายผิดก็ไม่เป็นไรนะครับทายใหม่ก็ได้ครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กับตามช่อง Digital Asset Live ด้วยนะครับทั้งนี้ช่องนี้ตั้งใจนะครับทำมาเพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลหรือว่าทรัพย์สินสินทรัพย์การลงทุนการเงินโลกใหม่เพื่อให้คนได้เข้าใจและเป็นโอกาสในการลงทุนหรือประกอบกิจการกับธุรกิจไปด้วยกันนะครับซึ่งความรู้โลกใหม่อาจจะมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้เก่งมากพอหรือว่าคมกริบหรือว่าเป็นแฟกต์อะไรนั้นอยากให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็มาค้นหาความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ